สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นปิกอาก,ากับเอฟอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแบบปิกอะคริสตัลนะคะเลือกคอริสตัลแทนเลือกไพ่นะคะกับคำถามหัวข้อที่ว่าการเวลาชั่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะการเวลาชั่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะมีให้เลือก 4ตัวเลือกเช่นเคยนะคะ1 2 3แล้วก็4นะคะอยากาจะให้ดูไกลๆนะคะอันที่1ค่ะอันที่2ค่ะอันที่3ค่ะ อันที่สี่ค่ะเ,เพื่อนเลือกหินที่เรารู้สึกชอบและถูกชะตามากที่สุดนะคะเอจะให้เวลาเลือกอีก5วินาทีค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆที่เลือกหินสีแดงนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าการเวลาชั่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะเริ่มที่ไพ่ออร์คิลกันก่อนเลยค่ะ นี้นะคะบู๊ดเลิฟฮิวมิลิตี้เรสเความรักความนอบน้อมแล้วก็ความเคารพค่ะความรักความนอบน้อมแล้วก็ความเคารพ เีสินะคะนกกระจิบนกกระจาบโอ้บ้านที่มั่นคงนะคะบ้านที่มั่นคง าการรับรู้สัมผัสการรับรู้การมีสมาธิ สเครดเพการละเล่นอันศักดิ์สิทธิ์ความสนุกสนานและก็การละเล่นอันศักดิ์สิทธิ์พลิโครมจัสเปอร์นะคะอ่านจากไพ่อาราคาก่อนนะคะคนคนนี้ ที่จะได้มาอยู่เคียงข้างคุณคือคนที่คุณรักอันดับแรกเลยนะคะ love ขึ้นมาเลยคำแรกคนที่คุณรักและจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าชื่นชมในตัวตนของเขาเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ว่าภายนอกเขาจะแสดงออกอย่างไรก็ตาม แต่ว่าภายในของเขาเป็นคนที่มีความนอบน้อมถ่อมตนในตัวเองเวลาเข้าหาผู้ใหญ่เขาจะรู้จักวางตัวนะคะเขาจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความเคารพ ในตัวผู้อื่นนะคะทีนี้คุณก็จะได้ความรักมาจากเขาในแบบที่รักและเคารพในตัวของกันและกันด้วยเช่นเดียวกันคนคนนี้จะให้เกียรติคนรักของตัวเองมากๆจะดูแลใส่ใจอ่อนโยนและให้เกียรติมากๆเลยค่ะถ้าเขาเลือกใครเข้าไปในชีวิตแล้วเขาจะทําทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะให้เกียรติคนที่ตัวเองรักนะคะและมีแววเหมือนกับว่าเขาจะมีอุดมการภายในจิตใจของตัวเองที่จะได้แบบ เกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อจะได้ทำอะไรดีๆเพื่อให้โลกใบนี้ได้รับสิ่งดีๆจากความรู้ความสามารถของเขานะคะคุณอาจจะพบกับเขาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในที่เรียนในที่ทำงานหรืออาจจะคุยกันผ่านสื่อสารโซเชียลมีเดียอาจจะคุยออนไลน์และได้พบเจอกันพูดคุยกันมาเรื่อยๆจน รู้สึกสมัครรักใคร่ในตัวกันและกันนะ่ะในตอนแรกก็อาจจะไม่ได้เข้ามาหากันเพื่อจีบกันเลยโดยเฉพาะแต่จะต้องรู้จักกันก่อนรู้จักมักคุ้นรู้จักนินสัยนิสัยใจคอกันพอสมควรจนทําให้รู้ทะลุปลุกปลงว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้แหละจึงได้รักในนิสัยใจคอนั้นจึงจะได้แน่ใจว่าเป็นความรักอาจจะรู้สึกรักตั้งแต่แรกเจอก็เป็นไปได้นะคะ แต่ว่าจะไม่ได้ตัดสินใจว่าตัวเองรักตั้งแต่ตอนที่รู้สึกดีในตอนแรกหรอกคะ่ะจะมั่นใจจริงๆก็ต่อเมื่อได้รู้ได้เห็นได้มีความชอบพอมีความนับถือในความคิดของกันและก,กันมีความเคารพในความคิดของกันและก,กันมีแววจริงๆว่าเขาจะเป็นคนพูดมากนกกระจิบนกกระจาบดูสิคะมีแววจริงๆว่าเขาจะเป็นคนพูดมากนะชอบคุยพูดเสียงดังหรือไม่ก็แบบ ชอบขี้โมอะไรหน่อยสักน้อยหนึ่งคุณจะมีเสียงหัวเราะตลอดเวลานั่นแหลคะค่ะเวลาอยู่กับเขานะจะได้พูดคุยกันตลอดเวลาจะได้แบบถกเถียงปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขาชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะได้เข้าใจคุณให้มากๆเขาชอบชวนคุณคุยเขาชอบแย่คุณเขาชอบทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องสื่อสารกับเขาตลอดเวลา ะะบางครั้งชอบแย่ชอบแกล้งขี้แกล้งอะไรทำนองนั้นและคุณและเขาจะมีความรักที่มั่นคงต่อกันตลอดไปเมื่อเจอกันแล้วเมื่อเจอกันแล้วจะมีความรักปักใจอยู่ที่การอ,อยู่ที่การแลกกันตลอดไปรักกันอย่างมั่นคงนะคะมีแววด้วยว่าตอนที่ได้อยู่ด้วยกันน่ะคุณจะมีชีวิตที่ผาสุขมั่นคงตอนที่ได้แต่งงานเคียงคู่กัน ทำอะไรก็มีแววว่าจะช่วยส่งเสริมกันและกันให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะมีบ้านน่าจะมีบ้านหลังโตด้วยกันน่าจะเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีความมั่งคั่งมั่งมีหลายๆประการเลยหลัง่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคุณและเขาสวยงามมากเลยค่ะคุณและเขาจะชอบพากันไปนอกสถานที่นะ่ะ ไปปิกนิกไปเดินเล่นในสวนไปท่องเที่ยวไปใช้เวลาร่วมกันนะคะบางคนชอบเดินดูธรรมชาติร่วมกันชอบแบบชอบทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ เหมือนกับเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยจับมือกันไปด้วยอะไรทํานองนั้นสิ่งที่เอฟมองเห็นนะคะจะชอบเดินเล่นจะชอบพากันไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าในเมืองใหญ่พวกคุณทั้งคู่จะชอบธรรมชาติมากกว่าเมืองใหญ่นะคะและสิ่งนี้ขึ้นมานะ่ย อันนี้เอบแปลมาจากในตําราของการ์ดใบนี้ด้วยนะคะรับรู้เขาบอกว่าให้รับรู้สัมผัสรอบๆกายนั่นแสดงว่าคุณและเขาน่ะจะมีความโดดเด่นในด้านรับรู้ความรู้สึกของกันและก,กันจะชอบจับความรู้สึกของกันและกันจะชอบ เหมือนกับจับอากับกิริยาของการแลกกันเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะจนจะเข้าใจกันและกันว่านี่ถ้าแสดงออกแบบนี้นี่คือไม่พึงพอใจนะถ้าแบบทำหน้าแบบนี้นี่คือแบบเริ่มแบบหงุดหงิดแล้วนะอะไรแบบนั้นคือไม่ชอบนะถ้าทำแบบนี้นะคะคือไม่ใช่แค่ว่าจะจับแค่คําพูดของกันและกันแล้วแปลผลเท่านั้นแปลผลว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงเท่านั้นนะคะแต่จะจับอากาศกิริยาสีหน้าแววตาความรู้สึก บรรยากาศอะไรรอบๆตัวพวกคุณทั้งคู่จะสนิทสนมกันได้ถึงขั้นนั้นเลยในอนาคตนะคะแล้วก็สคริปต์เพลงการลเล่นอันศักดิ์สิทธิ์คุณทั้งคู่ขี้เล่นกันมากๆเลยนี่แหละขี้เล่นขี้แกล้งชอบแกล้งชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับกันและกันแล้วให้กับผู้อื่นเวลาที่ไปไหนมักจะมีเสียงหัวเราะตามมาเสมอ พวกคุณทั้งคู่จะเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากๆในหมู่ผู้คนในหมู่เพื่อนเวลาที่ไปไหนคนก็จะมีความสุขเวลาที่ไปไหนกับกลุ่มเพื่อนกับกลุ่มคนรู้จักทุกๆคนก็จะเฮฮาไปกับพวกคุณทั้งคู่นะคะจนคุณทั้งคู่นะ่ะเป็นคนที่ทุกๆฝ่ายต่างเรียกร้องให้แบบ เข้ามาอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคะคือในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้พวกคุณทั้งคู่จะมีความเบิกบานใจจะเป็นคนที่ชอบเล่นสนุกสนานแล้วก็ชอบสร้างความเบิกบานให้กับทุกๆคนที่ได้อยู่ใกล้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะสำหรับนี้ค่ะ The Elemental Wisdom Tarot นะคะมาดูกันเลย การเวลาชั่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณคะอ่าประเด็นออกมามาอีกแล้วโอ้อย่างนี้เลยหรือ The, the Empress King of Coin The Empress King of Coin คู่บารมีกันชัด,ชดเลยคุณจะเป็นผู้ครองอธิปไตย ในหัวใจของเขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้ครองอธิปไตยเหนือหัวใจของเขาเขาจะเป็นคนที่รักปักมั่นในตัวคุณตลอดไปคนคนนี้อยากจะสร้างตัวตนให้พิเศษที่สุดเพื่อคุณเขาอยากทำให้คุณภาคภูมิใจเขาอยากทำให้คุณรู้สึกดีในชีวิตของตัวเองเขาอยากทำให้คุณรู้สึกโชคดีที่สุดที่มีเขาในชีวิตไม่ว่าเขาจะมีมากหรือมีน้อยคุณจะได้สบายเมื่ออยู่กับเขา เขามีเท่าไหร่ก็ช่างเขาจะทำให้คุณสบายกายสบายใจคนคนนี้เป็นเช่นนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ทุกประการคนคนนี้จะอยู่แบบเบื้องหลังสนับสนุนและทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณสบายใจ และทำให้คุณกล้าห้าวหาญอาจหาญที่จะก้าวหน้าจเจริญเติบโตในชีวิตเธอจะผลักดันเธอจะคอยสนับสนุนเธอจะเป็นแรงบันดาลใจเธอจะเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าอยู่กับเธอคุณจะสามารถมีความสุขได้ทุกประการเธอจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้นะคะไม่เป็นภาระทางใจให้กับคุณไม่เป็นภาระทางอะไรเลย ทางอะไรเลยเธอจะดูแลตัวเองได้เธอจะเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้เธอจะยืนหยัดได้ด้วยอาขาของตัวเองนะ่ะแต่คุณก็จะอยากทําอะไรบางอย่างให้เธอมีความสุขด้วย,ชวยเช่นกันเวลาที่อยู่ในชีวิตของคุณคุณก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะคุณทั้งคู่จะส่งเสริมกันและกันเสมอเสมอ จะมีความอุดมสมบูรณ์มากมาย king of coin นะเหรียญใหญ่อยู่ในมือนะคะแล้วก็ empress ความอุดมสมบูรณ์ทุกประการความโชคดีทุกประการอยู่ในมือของเธอคุณทั้งคู่นั้นเป็นคนที่แบบสมน้ำสมเนื้อที่สร้างบุญสร้างกุศลมาร่วมกันจริงๆนะคะแล้วมาแบบทั้งคู่มีอุดมการภายในที่จะมาทำอะไรดีๆเพื่อสังคมประมาณนั้นเลยนะคะ สวยงามค่ะเขาอาจจะเป็นชาวทาตดินมังกพรพฤกษบกันนะคะเขาหรือเธออาจจะเป็นชาวทาตดินมังกพรพฤกษบกันและคุณทั้งคู่จะรกักรักกันเหลือเกินนะคะซิกอับครับเขาอาจจะเป็นเขาหรือเธออาจจะเป็นชาวทาตุน้ำนะคะมีนกรกรกพิจิกก็ได้นะคะ คุณทั้งคู่นะ่ะจะคิดถึงกันในเรื่องดีๆอยู่เสมอไม่ว่าจะห่างไกลกันขนาดไหนสมมติว่าตอนนี้อาจจะคุยออนไลน์กันอยู่และเป็นความจมพัน์ธแบบ long distance relationship แต่คุณทั้งคู่ก็จะทวินหาการรักใคร่กันและมอบแต่สิ่งดีๆให้กับกันและกันจะไม่ค่อยทะเลาะกันหรอกคะ่ะถ้ามีเหตุให้ต้องแบบบ่นอะไรกันมันจะเป็นแค่การบน่นมันจะเป็นแค่การถกเถียงเพื่อการพัฒนาแต่แตจะไม่มีความแบบจริงจัง อะไรเกลียดชังพยาบาทอะไรอยู่ในใจของคุณและเขาเลยคุณทั้งคู่จะมองกันและงานและกันคุณทังณ้งคู่จะมองกันและกันในแง่ดีอยู่เสมอและมีแววเหลือเกินว่าไกลแค่ไหนก็นจะได้หวนกลับมาอยู่เคียงข้างกันนี่คือไพ่ของการหวนกลับมาอยู่ด้วยกันของคู่แท้นะคะคุณจะได้อยู่กับคู่แท้ของคุณเป็นโซเมที่ได้อยู่ด้วยกันเลย นายออบคอยอัศวินถือเหรียญค่ะชาวทัดดินขึ้นมาอีกแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยกว่าจะได้อยู่ด้วยกันแต่มันจะคุ้มค่าเมื่อได้อยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะตอนแรกเขาคนนั้นเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้เติบโตมาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะ ดวงชะตาของเขาเป็นดวงชะตายิ่งใหญ่แน่นอนในอนาคตแต่ตอนแรกที่คุณและเขาได้เจอกันมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเพิ่งจะเริ่มต้นสร้างสารรค์ชีวิตและยังต้องใช้เวลาอีกยาวพอสมควรกว่าจะได้มาซึ่งความสําเร็จแต่มันจะยิ่งใหญ่มากมายจริงๆเมื่อเขาถึงเวลาเมื่อวัยวุฒิและคุณวุฒิของเขาเหมาะสมเขาจะได้มาเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางกรอบเอาไว้ให้เขาแล้วนะคะ ทรีออฟคอยมาแต่เรียนทั้งนั้นเลยความมั่นคงคุณทั้งคู่รักกันแบบเป็นรูปธรรมมากมายเลยจริงๆนะคะในใจนะ่ะมีความหนักแน่นเหลือเกินที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรักถ้าคุณเป็นผู้หญิงดูสิเขาพยายามทําทุกวิถีทางนะ่ะเพื่อให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเขาคนคนนี้จะไม่มีวันยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต เขามักจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่ภายในใจของตัวเองเขามักจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ชีวิตของเขามีความมั่นคงและยิ่งเขามีคุณอยู่ในชีวิตนะเขาพร้อมทุ่มทุกอย่างเพื่อให้บ้านของคุณและเขามีความมั่นคงนะคะ T of coin คุณและเขาอาจจะเจอกันในเรื่องของการทํางานการทํางานนําพามาให้เจอกันนะคะสามเหลียญไพ่ของการทํางาน เซเว่นอปครับคุณทั้งคู่เป็นคนในฝันของกันแลกกันเลยคุณอาจจะเคยฝันถึงคนรักที่แสนดีมีเมตตากับคุณท่นุ้งถนอมห่วงใยและเขาก็อาจจะเคยฝันถึงคนที่แสนดีที่ทำให้เขารู้สึกเย็นชื่นรื่นหรือไทยอะไรแบบนั้นนะคะอยู่ในห้วงเสน่หหาคุณทั้งคู่ได้คนในฝันที่อาจจะเคยร้องขออธิษฐานให้ได้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตแล้วก็มีแววเหลือเกินว่า คนทั้งคู่จะอยู่ในความรู้สึกของกันและการแบบลึลกซึ้งนะคะหกถ้วยเจ็ดถ้วยจะเป็นความรู้สึกแห่งห่วงเสน่หาและลึกลึกล้ําอยู่ในใจของกันและการเรื่อยมาเวลาคิดถึงเมื่อไหร่ก็แบบแสนหวานอในทำนองนั้นนะคะ s ฟบสอดซีดาบการน,นิ่งสนิทเขาอาจจะเป็นชาวทัดลมกลุ่มมิถุนตุลก็ได้นะคะมันจะมีเวลาที่คุณจะต้องรอคอยกันและกันมันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องแบบเบรกความสัมพันธ์และต้องรอคอยกันและกันต้องใช้เวลาถึงจะได้อยู่ร่วมกันในที่สุดนะคะแต่เมื่อถึงเวลาแล้วมันคุ้มค่าจริงๆคะ่ะ ่านไปอีกทํานองหนึ่งด้วยว่าเมื่อคุณทั้งคู่ได้เจอกันแล้วได้รักกันแล้วคุณทั้งคู่จะไม่รักใครอีกเลยจะหยุดช,ชีวิตอยู่ที่กันและกันไปเลยนะคะเพจอั f v-an เด็กถือไม่เท้ามันมีความสดใสามากมายจริงๆในสถานการณ์นี้นะคะมันมีความมันมีความ แพชชั่นอยู่ในนี้เยอะมากมายเลยมีความสนุกสนานนี่แหละคะ่สะสเกตเพลย์นะคะว่าคุณทั้งคู่ทำอะไรมันก็ดูสนุกสนานร่วมกันไปซะทั้งหมดเลยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์นูนะคะเขาเป็นคนที่กล้าหาญในการพูดนะถ้าเกิดว่าเขารักคุณเขาจะเป็นคนเข้าหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าแบบเขารักคุณหรือเปล่านะการแสดงออกของเขามันหมายความว่ายังไงนะเขาจะพูดทุกอย่างที่เขาคิด เขาจะทำทุกอย่างเพื่อแสดงออกให้คุณรู้ว่ารักเขาจะทำไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อให้คุณรู้ว่าเขารักเหลือเกินนะคะคนคนนี้เป็นเช่นนี้ละคะ่ะตัวตนของเขาขึ้นมาครบทุกธาตุแล้วนะคะดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะคะแต่ว่าตอนที่คุณและเขา อยู่ด้วยกันในอนาคตอนะ่ะมันจะมีแต่ความมั่นคงแน่ๆแ,แล้วก็มีแววว่าจะ,จะเป็นคู่บารมีเหมือนว่าเลยว่าคุณทั้งคู่อนะ่ะจะมาทำอะไรเพื่อฮิลลิงเดอะเดอะเอิร์ธเยียวยาโลกใบนี้นะคะอยู่ด้วยกันมันจะมีแต่ความสดใสเบิกบานแล้วก็ชอบเล่นกันด้วยความสนุกถึงแม้จะอายุมากมายเท่าไหร่ก็ตามคุณทั้งคู่จะชอบหยอกเอืน่นกันตลอดเวลาอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยแต่รอคอย แล้วคุ้มค่าแน่ๆนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยแน่ๆนี่มีแววว่าจะมีบ้านหลังใหญ่สวนสวยนะคะด้วยกันนะชีวิตมั่นคงสมบูรณ์นะคะถ้าเกิดอยู่ด้วยการตำแหน่งหนะ้าที่ก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยในอนาคตนะคะความสำเร็จขึ้นมาเรามาดูเพิ่มเติมเรามาดูเพิ่มเติมอีกนะคะ imagination การจินตนาการคะ่ะเขาบอกว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้จริงสิ่งที่คุณเคยจินตนาการถึงมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะคนที่เคยฝันจะมาอยู่ข้างกันจริงๆเลยนี่สำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะ Dance Move your body to music เคลื่อนไหวร่างกายของคุณไปกับเสียงเพลง Manifest your d REAMS to ท D ูแดนแสดงความฝันของคุณผ่านทางการเต้นรำขยับขยื่อนเต้นรำเอฟคิดว่าคุณทั้งคู่นะ่ะ จะสนีหาในการเคลื่อนไหวของกันและกันด้วยไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่รูปลักษ์ภายนอกที่จะลลลหลงรักหลงไหลไม่ใช่แค่นิสัยใจคอแต่อากับกิริยาการแสดงออกเพียงเล็กน้อยก็แบบทําให้หัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนไหวนะคะนั่นแหละคุณขยับนิดขยับหน่อยเขาจะรู้สึกแบบใจเต้นน่าจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เอมมองเห็นนะคะมาดูอีกคะ่ะ p l ล y ฟ u ตเน็ตโอมากับ s คร r e ต p เพลความซุกซนความที่เล่นสนุกสนานคุณทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันอนะ่ะชอบทำอะไรซุกซนร่วมกันนะ่ทำอะไรหยอ,อกกันซุกซนทำอะไรแบบเด็กๆแล้วมันก็จะมีความสุขมากมายเลยนะคะไฮายาซินดอกไฮายาซินจะมีความสุขเมื่อได้อยู่ด้วยกัน เจเบราเดซี่เพี i ริตี้เชฟเนตและอินโนเซนตหาความทุกข์ได้ยากจริงๆเมื่อคุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันแม้มันจะมีสถานการณ์ที่เป็นทุกข์แม้มันจะมีสถานการณ์ที่เป็นทุกข์กเ,กเกิดขึ้นแต่คุณก็หาวิธีคิดให้กันและกันมีความสุขได้เสมอคุณทั้งคู่เป็นเช่นนั้นนะคะความบริสุทธิ์การเชียพการแบบให้กําลังใจกันและกันแล้วก็ความไร้เดียงสา เวลาที่อยู่ด้วยกันคุณจะเจอความรักที่แบบเป็นความรักที่ไร้เดียงสาที่ไม่มีความเกลียดชงังโกรธแค้นคาดหวังหรืออะไรก็ตามที่จะบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความหนักอกหนักใจในความรักเลยคู่ที่แท้จริงของคุณมันจะเป็นอะไรที่แบบไร้ไสบายสบายมีความสุขเหลือเกินหาได้แต่ความสบายใจตอนที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะและคุณทั้งคู่นะ่ะ จะเชียร์กันและกันให้ได้ประสบความสําเร็จจะไม่ขัดขวางความสําเร็จของกันและกันจะไม่บอกว่าเธอทําแค่นี้แหละพอแค่นี้แหละแต่จะมีแต่ผลักดันและพยายามแบบเสริมข้อมูลให้อีกฝ่ายหนึ่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําสิ่งที่ดีที่สุดได้เสมอและสุดท้ายด้วยความรักและกําลังใจจากคนทั้งคู่ ที่มีให้กับกันและกันจะส่งเสริมให้ทั้งสองคนมีความสำเร็จในอนาคตนะคะทั้งสองคนเลยจะมีความสำเร็จจากจากการได้มีอีกฝ่ายหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูสำหรับนี้บ้างคะ่ะ celebration การเฉลิมฉลองโ oh ถ้ารอคอยถึงจะได้รอคอยแต่เมื่อที่สุดแล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองเฉลิมฉลองกับความสัมพันธ์ที่แบบแฮปปี้นะแฮปปี้เฮลตี้รีเลชั่นชีพคุณจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามมันแทบจะไม่มีความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจอะไรเลยคุณจะรักกันเข้าใจต่อจากนี้ไปหลังจากที่อยู่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสาเร็จได้รับ ความสุขนะคะและได้เฉลิมฉลองกับผลลัพธ์ของการรอคอยอย่างยิ่งใหญ่เลยมันเหมือนจะเป็นการดื่มน้ำพึ่งเพื่อจันร์ตลอดการที่ได้อยู่ด้วยกันเลยค่ะ Giving ก,การให้คุณทั้งคู่อยากจะเป็นคนที่ให้อะไรดีๆให้กับกันและกันอยู่เสมอจะไม่จะไม่ค่อยเรียกร้องอะไร ต่างฝ่ายต่างไม่อยากเรียกร้องอะไรต่างฝ่ายต่างเกรงอกเกรงใจและอยากจะเป็นคนที่ได้ให้อีกฝ่ายมากกว่าจะเป็นฝ่ายรับเสมอและสุดท้ายก็เลยได้ความรักแท้มาทุกอย่างมันก็เลยมีแต่ความสุขเพราะต่างฝ่ายต่างอยากจะเป็นผู้ให้สิ่งดีๆให้กับชีวิตของอีกฝ่ายอยู่เสมอนี่คือนี่คือคนที่จะได้เคียงข้างคุณในชั่วชีวิตนี้นะคะ ดีจังเลยสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เ,เพื่อนๆชาวหินสีแดงเท่านี้นะคะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหินอันที่สองนะคะหินอันที่สองสีเหลืองนี้นะคะ มาดูกันเลยค่ะว่าการเวลาชั่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณมาดูกันเลยนะคะ The meditation peace relief sanctuary ความสงบความผ่อนคลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่คุณปลอดภัยคะ่ะที่ที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัยความสงบสุขแห่งจิตใจ ต้นไม้ใหญ่ดูสิออกมาแบบเชื่อมโยงกันมากเลยความมั่นคงความยั่งยืนความสงบใจความรู้สึกมีที่พักพิงความชุ่มชื่นความสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่เหมือนเป็นที่พึ่งพาที่พึ่งพิงให้กันและกันนะคะ นกมาอีกแล้วนกกระจิบนกกระจาบอันนี้อ่านว่าความเป็นเพื่อนก็นได้นะคะแล้วก็การสื่อสารออนไลน์ก็ได้ค่ะเขาอาจจะเป็นคนพูดมากพูดเยอะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนพูดเยอะด้วยกันทั้งคู่เลยนั่นแหละคะ่ะมาดูสำรับนี้บ้างนะคะ Music กหัวใจของฉันร้องเพลงหัวใจของฉันร้องเพลงคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากๆเลยและอีกคนหนึ่งก็ชอบฟังอีกคนหนึ่งร้องเพลงนะคะหรืออาจจะมีเพลงในการเชื่อมดวงใจของการและกนะันน่ะมีเสียงเพลงมีเพลงพิเศษในการเชื่อมดวงใจของกันและกันนะคะ การพูดแล้วก็เสียงออกมาไม่แน่ว่าอีกคนหนึ่งจะชอบฟังฟังอีกคนหนึ่งพูดมากๆเลยอยากฟังตลอดเวลาชอบให้อีกคนหนึ่งพูดตลอดเวลานะคะโอ้สวยจังเลย angel amitel blue obsidian งดงามจังเลยค่ะ Revelation การเปิดเผยการไขความจริงการเปิดเผยการกระจ่างแจ้งความกระจ่างแจ้งการไขความดูจากไพ่ออรเาเนี้ก่อนนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อาคิดอย่างไรก็จะพูดเช่นนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตัวเองซื่อสัตย์กับความจริงในหัวใจของตัวเองคนที่คุณจะได้ อยู่เคียงข้างกันชั่วชีวิตนะคะหลังจากนี้คุณและเขาดูจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับกันและกันเสมอเวลาอยู่ด้วยกันมีความสงบสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจของคนทั้งคู่อย่างแปลกประหลาดเป็นเหมือนการได้พบบ้านทางจิตวิญญาณรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องพยายามรู้สึกเหมือนสนิทสนมกันมานมนาน เหมือนไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายก็เข้าใจเหลือเกินเหมือนไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจก็เข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเช่นใดเหมือนวางใจและรู้ว่าเราไม่มีวันทำร้ายกันและกันนะคะเวลาที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันในที่สุดนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบร่มเย็น ผาสุขและร่มเย็นกันตลอดไปมีแววเหลือเกินว่าคน,คนทั้งคู่จะเป็นที่พึ่งทางใจและเหมือนกับฝังรากลึกลงไปในจิตใจของกันและกันมานานแล้วนะคะมันต้นไม้ใหญ่เติบโตขึ้นในดวงใจและมันจะแข็งแรงยั่งยืนตลอดไปความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นนี้เสมอ ทีนี้นกกระจิบนกกระจาบขึ้นมาพวกคุณชอบคุยกันชอบเอาเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังชอบแสดงความคิดเห็นนะคะชอบทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะได้แลกเปลี่ยนสน,สนทนาตลอดเวลาเพราะว่าเขาอาจจะชอบได้ยินเสียงของคุณและได้หาเรื่องมาอยู่ใกล้คุณ มาพูดคุยกับคุณนะคะคุณชอบฟังเพลงชอบมีเพลงส่งถึงกันหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะชอบร้องเพลงให้ฟังมากๆเลยหรือคุณอาจจะร้องเพลงเพราะก็ได้มิวสิกนะคะขึ้นมาเสียงเพลงขึ้นมา revelation การเปิดเผยการไขความ เวลาที่คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วนะ่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยทั้งสองฝ่ายชอบโชว์ชอบโชว์คนรักของตัวเองสู่สาธารณะนะแบบชอบเปิดเผยนัชอบแสดงออกชอบโชว์ออฟวันนี้คือแบบคนรักของฉันนะคุณจะไม่ได้อยู่ในมุมมืดอะไรเลยถ้าคุณและเขาได้อยู่ด้วยกันในอนาคตนะคะคุณน่ะจะถูกเขาแบบโชว์แสดงออกอยู่เสมอในโซเชียลมีเดียของเขาจะเต็มไปด้วยรูปของคุณ เขาจะแสดงออกตลอดเวลาถึงความรักที่มีต่อคุณนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเปิดเผยหัวใจของตัวเองถ้าเขาไม่ได้เปิดเผยนะเขาจะเจ็บปวดมากๆเลยคนคนนี้นะคะเอฟขออนุญาตเป,เปลี่ยนท่านั่งแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนโอเคมาดูไพ่ทาโร่ต่อนะคะอันนี้ใช้ไพ่อันเคมีอะทาโรเด็กนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะการเวลาช่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณคะคิงออฟวานเขาอาจจะเป็นชาวทาตไฟเมสสิงหธนูนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆมุ่งม,มั่นตั้งใจในการก้าวหน้าค่ะ และถ้าถามในเรื่องราวของความรักคนคนนี้พร้อมทุ่มโถม attake a คชั่นและทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีคุณในชีวิตเขาเป็นคนที่รักคุณแบบเสน่หาคลั่งไคล้ด้วยนะคะเป็นคนที่จะทําทุกอย่างอ่ะพร้อมทําทุกอย่างเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณนะคะถ้าทํางานก็เป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆหาตัวจับยากนะคะ มีแพชชั่นมีไฟในการทำงานอ๋อดิอมเพอเรอร์ดวงใหญ่มากๆเลยนะคะคนคนนี้มาทั้งราชาถือไม่ท้าแล้วก็ดิอมเพอเรอร์ราชันแห่งราชาจัก,กรพรรดิขึ้นมาเขาอาจจะเป็นชาทติไฟอีกแล้วเมื่สิงหธนูนะคะเขาเป็นคนที่มีดวงเป็นผู้นำนะชอบปกป้องชอบดูแลชอบเอาใจใส่นี่แหละคะ่ะต้นไม้ใหญ่ของคุณนะคะ ชอบปกป้องชอบดูแลชอบเอาใจใส่ชอบเป็นผู้ให้ชอบที่จะแสดงออกถึงความรักชอบทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้คุณรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในตัวเขาสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเสมอมาคือจะต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณคนคนนี้ถ้าเขารักคุณเขาจะไม่มีวันเลยที่จะยอมให้คุณเจอกับอะไรที่ ไม่ดีในชีวิตเขาจะออกโรงเพื่อปกป้องคุณเองนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายสิ่งที่เอฟอ่านไปคือคุณท,ที่มาฟังนะคะคุณจะเจอคนที่แบบอา,อาจจะชอบร้องเพลงก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะเจอกับคนที่ สงบกว่าคุณหน่อยนะ่ะถึงแม้จะพูดเก่งแต่สงบกว่าคุณหน่อยเป็นคนที่แบบนิ่งๆอยู่สงบๆสันติสันติสุขอะไรอยาทำนองนั้นแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภยัยและอบอุ่นหัวใจเมื่อได้อยู่กับเธอเมื่อคุณร้อนแรงมาเธอก็จะทำให้คุณรู้สึกแบบเย็นชุ่มฉ่ำหัวใจขึ้นนะคะเวลาที่คุณเจอกับอุปสรรคและปัญหาในชีวิตเธอจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและรู้สึกเหมือนกับได้พักผ่อนตอนที่ได้อยู่กับเธอนะคะ ดทมีอ่านได้สองทางนะคะอาจจะเป็นคนเก่าของคุณที่เคยจบกันไปแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนเคยผ่านความสัมพันธ์มาก่อนแล้วก่อนที่จะได้มาครองคู่อยู่กับคุณแล้วเป็นตัวจริงของกันและกันไปจนชั่วชีวิตนะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัตุน้ำนะคะพิจิกมีนกรกฎก็ได้นะคะ แล้วเดทก็แปลว่ามรณะเขาก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลห่างออกไปเป็นคนไทยนี่แหละแต่อยู่ไกลกันนะคะจัดเม้นค่ะเป็นคนที่ต้องรอคอยและเป็นคนที่มาจากการอธิษฐานร้องขอด้วยนะคะจัดเม้นแล้วก็แปลว่าการเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะ ห้าไม่เท้าชา,ชาวทาตไฟอีกแล้วค่ะเมษสิงธนูอาจจะต้องมีอุปสรรคก่อนที่จะได้อยู่เคียงคู่กันก่อนที่จะได้อยู่เคียงคู่กันจะต้องมีอุปสรรคให้ต้องฟันฝ่ามันน่าจะเป็นการพิสูจน์ต,ตัวตนของใครสักคนในที่นี้ว่าพร้อมไหมสำหรับมีอีกคนหนึ่งอยู่เคียงข้างนะคะเจ็ดถ้วย ความฝันความฝันคุณคุณทั้งคู่อาจจะฝันถึงกันบ่อยมากๆเลยหรือเขามีคุณในความฝันน่ะหรือคุณทั้งคู่เลยมีกันและกันเป็นคนในฝันนะคะคนคนนี้ต้องเป็นคนที่คุณชอบปลื้มและรู้สึกใฝ่ฝันพร่ำเพ้อคนึงหา คนใดคนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้หรือคนทั้งคู่อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้และได้มาในที่สุดได้มาอยู่ในชีวิตของกันและกันในที่สุดนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตค่ะมเมจิกเชียนคนคนนี้เป็นคนที่ชาญฉลาดมากมายจริงๆ เป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวตนของตัวเองมีความสามารถรอบด้านนะคะสื่อสารเกง่งคอนเน็กชันเกง่งมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาล้ำเลิศเลยล่ะคะ่ะอนาคตมีแววจะเจริญเติบโตและก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงเด่นถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงเด่นถ้าเขาถ้าคนนี้เป็นผู้หญิงคนคนนี้ก็จะมีความชาญฉลาด มากจริงๆนะคะชาญฉลาดมากจริงๆแล้วก็สามารถทำความฝันให้สำเร็จแล้วก็เป็นจริงได้ mm hmm. สี่ถ้วยสี่ถ้วยการที่ต้องรอคอยและความเบื่อหน่ายขึ้นมาอีกแล้ว mm hmm. เขาอาจจะเป็นชาราศีกันลัคนาการหรืออาจจะเป็นชาราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะ mm hmm. ขออีกหนึ่งใบสิสี่ถ้วยคืออะไรคะ เดอ s สตาร์ค่ะโอ้เข้าใจแล้วค่ะมันมีแต่ไพ่ของความฝันคนในฝันคนที่พร่ำเพร้อคนึงหาถ้าไม่ได้คนนี้ก็ไม่รักใครอีกเลยเวลาที่คุณทั้งคู่เจอกันคุณทั้งคู่จะกคานึงหากันและกันเพียงแบบแค่คู่นี้เท่านั้นแค่คนนี้เท่านั้นที่ใจชั้นร,ร่ำร้องร่ำร้องเรียกหา ไม่อยากจะมีใครไม่อยากจะสนใจสิ่งใดที่แบบลอยมาอยู่แบบเบื้องหน้าก็ไม่รู้สึกว่าก็ไม่รู้สึกว่าใช่คนของใจจะต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นที่ปรารถนาถึงนั่นแหละค่ะคุณจะได้คนที่ปรารถนาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ปรารถนาด้วยคุณจะได้อยู่กับคนที่คุณทั้งคู่ปรารถนาในตัวกันและกันเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใส่ใจอะไรอีกเลยนะไม่ใส่ใจสิ่งใดอีกเลยเมื่อได้เจอกัน ก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องตามหาใครอีกแล้วเพราะว่าเหมือนได้เจอแล้วแบบที่ที่อบอุ่นที่ที่มีความสุขที่ที่สงบสุขเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แบบอย่างรากลึกลงไปแล้วความรักอย่างรากลึกลงไปแล้วก็ถอนขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วถอนรากถอนโคนขึ้นมาไม่ได้มันเป็นแบบรากที่หนาแน่นและมั่นคงลงไปแล้วนะคะเรามาดูขยายความ มาดูไพ่ออร์คิวข,ขยายความเพิ่มเติมนะคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นไปแบบไหนอีกคะซ e n t u r y โอ้ oh, นี่ไงซ e n t u r y นะคะคำเดียวกันเลยนี่น e n t u r y ซ e n t u r y ที่ที่ปลอดภัยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บ้านแห่งหัวใจบ้านแห่งจิตวิญญาณคุณจะได้เจอคนที่เป็นบ้านอย่างแท้จริงและคุณจะรู้สึกอบอุ่นใจราวกับได้คน้นพบคนที่ตามหามาน,นานเขาก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันรู้สึกอบอุ่นใจและไม่อยากจากไปไหนพอจากไปไหนก็จะรู้สึกโหยหาและปรารถนาที่จะหวนกลับคืนมานะคะ ในอนาคตไม่ว่าคุณทั้งคู่จะห่างกันด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องการทําธุรกิจหรือด้วยเรื่องอะไรก็ตามยังไงคุณก็จะเป็นคนที่เขาเฝ้าคนึงหาถึงตลอดเวลานะคะ magic make a wish believe in miracle magic surround you เชื่อในสิ่งมหัศจรรย์และปฏิหารนะคะเอฟคิดว่าเวลาที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันน่ะคุณจะราวกับแบบต้องมนวิเศษเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมีความสุขร่วมกันจนคุณชะง,งักงันเลยว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะคะมันเป็นเหมือนเวทมนต์ที่ร่ายใส่กันเอาไว้แล้วเอฟคิดว่าเวทมนต์นี้ตีความเป็นไปได้ด้วยว่า การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลการทนุถนอมดูแลกันมาแต่หนหลังหนหลังก็คือแบบชาติภพอดตีตรวมทั้งชาติภพนี้ที่อาจจะเคยศึกษาดูใจพูดคุยหรืออาจจะเคยมองเห็นน้ําจิตน้ําใจมองเห็นหัวจิตหัวใจของกันและก,กันสิ่งนั้นปลูกฝังกลายเป็นเวทมนต์วิเศษได้เอาไว้ในดวงใจและทําให้คุณทั้งคู่แบบรักปักใจในตัวกันและก,กันนะคะ มันรวมทั้งการตกลุมรักกันด้วยแล้วมันก็รวมไปถึงการที่ทั้งคู่มองเห็นความดีงามในใจของกันและกันด้วยทําให้เกิดเป็นความรักแบบนี้ขึ้นมานะคะเอาเวจอยฟุลมีความสุขเสมอคอริออปซิสคุณทั้งคู่เวลาที่อยู่ด้วยกันอนะ มันจะมีความสุขเสมอมีความสุขได้ง่ายๆมีความสุขแบบไม่ต้องพยายามอะไรเลยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แค่อยู่ใกล้กันแค่นั้นแหละมันก็จะรับรู้ถึงความสุขในหัวใจนะคะ Yel โลว์โรสกลาบสีเหลืองกัลยาณมิตรและความศรัทธากันและกันอย่างแรงกล้าความเป็นกัลยาณมิตร คุณทั้งคู่จะมีความเป็นเพื่อนกันสูงมากๆเวลาอยู่ด้วยกันคือจะไม่ตัดสินและอยากจะเป็นทีมเดียวกันและความเป็นเพื่อนนี่แหละที่ทำให้ตอนอยู่ด้วยกันแล้วอยากจะพูดคุยกันทุกเรื่องจะไม่มีการตัดสินจะเข้าข้างกันและกันและเป็นทีมเดียวกันเสมอนะคะและจะมีความศรัทธาในหัวใจของกันและกันอย่างแรงกล้าจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนดีเหลือเกินจะมั่นใจในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ดูสำหรับนี้บ้างค่ะ i am a cat i am a cat อันนี้เอฟจะต้องแปลให้ <laughs> benefit up the d o u b t เอียไ,ไปแปลมานะให้แล้วนะคะเพืเ่อนๆอันนี้นะ่ะ I am a cat เหมือนกับคุณน่าจะเป็นเหมือนผีเสื้อผีเสื้อแสนสวยใครๆก็อยากอยู่กับฉันเดี๋ยวสิคะใครๆก็อยากอยู่กับฉันฉันรู้ว่าใครๆก็รู้สึกโชคดีที่ได้อยู่กับฉันนั่นแสดงว่าคุณจะเจอคนที่ ได้อยู่กับคุณเพียงครั้งแค่นหนึ่งหาตลอดไปอะไรแบบนั้นแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกแบบโหยหาอยากจะอยู่เพียงข้างคุณตลอดไปแล้วเขาก็จะรู้ด้วยเขาจะรู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่ใครๆก็ใฝ่ปองนะคะแล้วเขาจะอยากทําทุกวิถีทางเพื่อแบบได้คุณมามาครองทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณรู้ว่าถ้าคุณเลือกเขาคุณจะเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะคะ เขามองว่าคุณเป็นคนช่างแสนมีเสน่ห์นั่นแหละไพ่มันออกมาแบบขยายความให้เอฟอีกนะคะหัวใจของฉันร้องเพลงอันนี้ดูเป็นคนที่แสนที่จะมีเสน่ห์มีเมจิกในตัวเองนะ่ะมีเวทมนต์ในตัวเองมีมนเสน่ห์ในตัวเองคุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆและจะมีคนแบบอยากได้เธอคนนี้มาครองมากมายเลยแต่คุณจะเป็นคนที่ได้หัวใจ เธอเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะและเวลาที่อยู่กับเธอนะคุณจะรู้สึกเบิกบานใจแล้วก็มีความสุขตลอดการและอันนี้ก็คือ benefit of the doubt อันนี้ก็ผลประโยชน์จากความหวาดระแวงสงสัยนะคะแต่ว่าความหมายดูเหมือนจะตรงกันข้ามเพราะว่าความหมายก็คือฉันเชื่อในความดีของคนอื่น เชื่อในพื้นฐานคุณงามความดีของคนอื่นและให้โอกาสเขาได้แสดงออกมาดูสิคะแบบละมั่งหรือกวางในบาดเจ็บแต่ว่าสิงโตเป็นผู้รักษาเยียวยาซึ่งอันที่จริงนี้คือสัตว์คู่สัตวรูคือสัตว์แบบที่เป็นนักล่าไล่ล่าอะไรดํำนองนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมอื่นอืนอ่ถ้าคุณน,นั้น เคยเหมือนกับเอฟจะอธิบายยังไงดีถ้าคนอื่นๆมองไปที่เขาก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจและเชื่อว่าเขาเป็นคนดีขนาดนี้ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีขนาดนี้นอกจากคุณและคุณเป็นผู้ดึงศักยภาพด้านนี้ของเขาออกมาจนคุณสร้างคนดีในชีวิตของคุณนะ่ะมันมีคำกล่าวที่ว่า ไม่มีใครเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนในในโลกนี้หรอกค่ะแต่เราเนะ่ะเป็นผู้สร้างให้เขาเป็นคนคนนี้จะเป็นคนดีของคุณเพราะคุณมองว่าเขาเป็นอย่างนั้นเสมอมาคุณให้โอกาสเขาได้เป็นคนดีในชีวิตของคุณและเขาจะเป็นคนดีในชีวิตของคุณตลอดกาลนั่นคือตัวตนของเขาที่ขึ้นมาบอกเลย ว่าเขาจะเป็นดีว่าเขาจะเป็นคนดีเพื่อคุณตลอดการนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สามารถดึงศักยภาพความดีงามของคุณออกมาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณอย่างแรงกล้าไพ่เชื่อมโยงกันมากเลยแต่เอฟอาจจะ เอฟจะอาจจะอธิบายได้ไม่เท่าเทียมกับสิ่งที่ไฟออกมาบอกนะคะนี่การัน,นมิตรการามิตรและความศรัทธาอย่างแรงกล้าด้วยความที่คุณศรัทธาในจิตใจจิตวิญญาณของเขาอย่างแรงกล้าคุณมีเวทมนต์วิเศษในการสร้างจิตใจและตัวตนของเขาให้เป็นสิ่งที่ดีงามเหลือเกินในชีวิตของคุณ เพื่อที่จะได้จับคุณให้อยู่หมดัด <c oughs> คนคนนี้จะจับคุณให้อยู่หมัให้มาเป็นของเขาเพียงผู้เดียวด้วยการเป็นคนดีเหลือเกินในชีวิตของคุณนะคะแล้วเขาก็จะแสนภาคภูมิใจในตัวเองแสนภาคภูมิใจในจิตวิญญาณของตัวเองที่เขากลายเป็นคนเช่นนี้เพื่อคุณได้คุณสร้างเขาตัวจริงขึ้นมาด้วยความรักด้วยความรักและด้วยการที่คุณมองเห็นสิ่งดีงามในใจของเขานี่คือ คนที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณในการเวลาช่วยชีวิตนี้นะคะเพื่อนเพื่อนชาวกองที่สองสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนเพื่อนชาวกองที่สองเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือก อันที่3นะคะอันนี้คริสตัลใสนะคะขอไปนะคะมือเปื้อนปากกาเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ไพ่อ,อ่าเราเข้าก่อนเช่นเคยนะคะการเวลาชั่วชีวิตนี้การเวลาชั่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เพียงข้างคุณคะ The gift ของขวัญค่ะ Present, Honoring, Offering ของขวัญการให้เกียรติ o f f i r i n g ก็เหมือนกับการเสนอทำอะไรให้การเสนออยากดูแลการเข้ามาอยู่ในชีวิตเพื่อที่จะได้ดูแลการให้เกียรติกันและกันแล้วก็เป็นเสมือนของขวัญในชีวิตเลยค่ะ พิศวาสนี่แปลว่าโชคใหญ่ในชีวิตด้วยนะคะอันนี้คือโชคโชคใหญ่น่ะผู้ติดคะ่ะโชคใหญ่ในชีวิตคุณจะเจอคนที่เป็นโชควิเศษในชีวิตนะ่ะโชคดีเหลือเกินในชีวิตนะ่ะอะไรอีกเป็นความพิศสวาสเสน่หาด้วยนะคะดอกลิลลี่เหมือนกับอะไรนะ มีสามีที่ดีเป็นสีแก่ตัวมีภรรยาดีเป็นสีแก่ชาตินี้อะไรประมาณนั้นไม่ได้คล้องจองกันเลยพยายามจะพูดให้คล้องจองมันเป็นเรื่องราวดีๆแน่ๆน,นะคะคุณจะได้สามีดีเนี่ยภรรยาดีมากๆเลยนะคะ The gift นะเราจะราวกับของขวัญจากสวงสวรรค์นะคะสมอเรือปักลงมาอีกแล้วโอ้หเลขสาส มีว่าว่าเขาจะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนไกลที่มาปักสมอเรืออยู่ที่คุณนะ่ะเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ห่างจากคุณออกไปต้องแบบข้ามน้ําข้ามทะเลถึงจะได้มาพบเจอกันนะคะแต่เขาจะรักปักมั่นที่คุณตลอดไปถ้าหากเขาได้เจอคุณแล้วเขาจะรักคุณตลอดการ เพียงสบตาก็จะรักปักใจไว้ที่คุณอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแต่เขารักคุณแน่นอนรักคุณและรักปักใจด้วยนะคะมาดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันด้วยนะคะอือื ด n k t ทีดื่มชาฉันได้แรงบันนานใจจากองค์ปัญญาของพืชพันธุ์และความงดงามของวิธีการคุณทั้งคู่จะชอบดูแลกันและกันด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคือเอาใจใส่เอาใจใส่สุขภาพของกันและกันด้วยวิถีแห่งธรรมชาติบำบัดนั่นเองนะคะคุณทั้งคู่จะใส่ใจในเรื่องอาหารการกินธรรมชาติบำบัดพยายามดื่มดำไปกับอะไรที่มันเป็นรสชาติที่แท้จริงแห่ง แห่งธรรมชาตินะคะการใส่ใจดูแลด้วยอาหารนั่นเองอาหารการกินการบำรุงกำลังกายกำลังใจนะคะแล้วก็ชอบใช้เวลาดื่มด่ำไปกับแบบอะไรที่เรียบง่ายร่วมกันโอ้ร้อนแรงแท้ โอ้อะไรนี่ลาวาสโตนอะหินลาวาหินลาวนะคะนี่โคระอยู่ตรงกลางเลยก็เจตเพลแมวอินทูดี d วดีไซดีไซด์ฉันรู้สึกถูกหลอมละลายด้วยความรักเอฟแปลมาจากหนังสือเลยนะคะหนังสือของอันนี้เนี่ยฉันรู้สึกถูกหลอมละลายด้วยความรัก โอ้ร้อนแรงเห็นไหมคะพิศวาสเสนหามากับลิลลี่นี่พิศวาส์และเสนหาความรักของคุณร้อนแรงแน่ๆความรักของคุณพิศวาสนเนหาราคะมาเต็มนะคะราวกับแบบลาวาภูเขาไฟนะ่ะคุณทั้งคู่จะลงไหลคลั่งไคล้กันแล้วก็จะรู้สึกดื่มด่ำในตัวกันและการจะชอบใช้เวลาร่วมกันไม่ค่อย ไม่ค่อยจะ,สะ,สะเสาะแสวงหาแบบสิ่งอื่นใดนอกจากการได้ใช้เวลาร่วมกันในแบบธรรมชาติอยู่กันสองต่สองแล้วก็ได้แบบบันบัดกันนะบบับัดกันแล้วรักปักมั่นในใจของกันและกันตลอดไปเลยจะรักกันมากมายจริงๆและ เขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญในชีวิตของเขาเลยนะเป็นโชคใหญ่ในชีวิตของเขาเป็นของขวัญที่สุดพิเศษในชีวิตของเขาที่ได้รับมาจากโชคชะตานะคะเรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างเพื่อนๆได้ไพ่กำลังจะบอกว่าสยามแต่ที่จริงชื่อไพ่ไทยพยากรณ์นะคะเอฟชอบเรามาดูกันเลยการเวลาชั่วยชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณคะ โอ้น่ารักจังเลยซิกออฟคัค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำามีนกรกฏพิจิกนะคะดูสี่ยังไม่โกนจุกเลยน่ะผู้สาวน้อยผู้บ่าวน้อยคุณทั้งคู่จะรักกันและกันแบบอยากมอบแต่สิ่งดีๆให้กับกันและกันเสมอนี่แหละของขวัญคุณจะชอบทำอะไรดีๆให้กับกันและกันจะชอบสร้างความสุขให้กับกันและกันจะชอบทำอะไรที่เป็นการได้เห็นรอยยิ้มของอีกฝ่าย จะมีรอยยิ้มเสมอเมื่อได้ดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายจะมีรอยยิ้มเสมอเมื่อได้ทําอะไรดีๆเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งคุณจะมีความสุขร่วมกันอย่างมากมายแล้วคุณทั้งคู่จะรักกันแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องนะ่ะแบบว่าเป็นรักแท้นะคะนอกจากเสน่หาแล้วยังได้ความเมตตาการุณาอย่างมากมายจากทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ มีแววว่าจะเป็นคู่แท้จากอดีตชาติด้วยนะคะเพราะนี่ก็คือแบบพั t ด i ไลฟ์เ a t i o n s ชิพความรักในอดีตอดีตชาติหรืออาจจะเป็นคนในอดีตชาตินี้แหละที่อาจจะมีการพลัดพรากห่างไกลกันไปแต่สมอรักปักใจเอาไว้แล้วนะคะโอ้อะไรนี่เพื่อนๆมันไม่ใช่เหมือนเมื่อวานเลยเหรอคะนี่ที่เอฟลงแบบแบบนี้เป๊ะเลยใช่ไหมนี่คนลุกอีกแล้วนี่ ตายแล้วดูแบบขนตั้งเลยมองไม่เห็นหรอกโอ้เขารักคุณเอฟอึ้งไปเลยและเอฟก็อึ้งไปเลยเขารักคุณแล้วคุณก็รักเขาและคุณเหมือนแบบเขาเรียกอะไรทําพันธสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันมาแต่ชาติตางก่อน อธิษฐานร้องขอต่อหน้าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบต่อใจของกันและกันต่อดวงใจของกันและกันทำพันธสัญญาร่วมกันน่ะเป็นพลังแห่งการพันธนาการผูกพันธนาการร่วมกันว่าจะขอครองคู่กันทุกภูทุกภพทุกชาติไม่ว่าเธอจะอยู่ห่างไกลไปแค่ไหนฉันจะออกตามหาเธอจนเจอและฉันจะทำทุกวิถีทางฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อมาอยู่เคียงข้างเธอที่รัก ชาติพบใดที่ฉันได้พบเธอขอให้ฉันรักปักมั่นต่อตัวเธอเพียงแค่นี้ฉันก็จะได้ทำทุกวิธีทางเพื่อตามดวงใจมาอยู่กับเธอประมาณนั้นเลยนะคะเขาเหมือนอธิษฐานน้องขอให้แบบเจอคุณเมื่อใดให้รักเมื่อน,นั้นและทำทุกอย่างเพื่อตามหัวใจของตัวเองมาอยู่กับคุณนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะเป็นคุณที่ต้องแบบเข้าหาก่อนสักหน่อยแต่คุณจะรู้ได้เลยเวลาที่พบเธอคุณจะรู้สึกรักแบบประหลาดรักปักใจรักเสน่หารักแบบเมตาร,รักแบบรวมพลังงานแห่งความแบบอัดอั้นตันใจด้วยความรักสุดสว่างขาดใจนี้ในตัวเธออะไรประมาณนั้นนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันมันเยอะอารมณ์ดิ่งอารมณ์เยอะมาจริงๆมาทั้งสมอมาทั้งดอกเดลรี่นะคะ เอตอมเพนเดรเิลแปดเรียงเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรประสบการณ์ดูสิทำเงินพดด้วงเงินพดด้วงความพยายามความภาคเพียรคนคนนี้เขาจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อภาคเพียนพยายามเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตของเขาเขาจะตั้งใจทํามาหากินขยันขันแข็งนะ่ะแล้วไม่ว่าคุณแบบ จะอยู่ไกลจากเขามากมายขนาดไหนเขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าคุณและเขาจะแบบห่างกันหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะยังไม่สมดุลเขาจะพัฒนาตัวเองและเติบโตจนกระทั่งมีคุณไม่ได้ในชีวิตนี้เลยนะคะและเป็นไปได้ว่าเขาจะให้คุณเป็นบุคบคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขา เป็นงานหลักในชีวิตของเขาเป็นเป้าหมายสําคัญในชีวิตของเขาความรักที่เขามีต่อคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเติบโตนะคะเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจและเขาจะไม่ยอมปล่อยวางในตัวคุณนะคะ5เหรียญไฟออฟเพนเดิร์เรห้เหรียญมีแววจริงๆว่า คุณอาจจําเป็นจะต้องรอคอยกันและกันมันจะมีช่วงเวลาที่คุณห่างกันไปเพื่ออะไรบางอย่างที่ต้องชดใช้ดูสิคะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเป็นช่วงเหมือนกับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้นะคะ King of One ราชาถือไม้เท้าค่ะอนาคตมีแววว่าเขาจะเจริญเติบโตจเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะราชาถือไม้เท้าผู้เก่งฉกาดในด้านการงานคนคนนี้เก่งเรื่องการงานแบบหาตัวจับได้ยากจริงๆคุณอาจจะได้พบเจอเขาด้วยเรื่องของการงานก็ได้นะคะแปดเหรียญเรื่องของงานเข้ามาไม้เท้าค่ะจ,จะเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมา ถ้าหากเขารักคุณเขาจะแสดงออก take action และทำทุกวิธีทางให้คุณรู้ตัวคนคนนี้คุณจะไม่ต้องมานั่งสงสัยเลยว่าแบบเขารักคุณหรือเปล่าเขาแบบพิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเพราะเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อแสดงออกให้คุณได้รู้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าเขารักเหลือเกินรักเหลือเกินจริงๆนะคะสดาบสดาบค่ะ จะเป็นชาวทัดลมกุมมิถุนตุนนะคะนี่คือการแบบต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจโอ้แล้วเขาจะตัดสินใจเพื่อพิชิตใจคุณโอคาธาซิกออฟวันวิกตอรี่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี่ลหละค่ะเขาจะสู้จนพิชิตใจคุณแล้วก็มีคุณในชีวิตให้ได้แล้วคุณจะกลายเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเขาเลย ในที่สุดคุณทั้งคู่ก็จะได้อยู่ด้วยกันเขาจะเอาชนะโชคชะตาและได้รางวัลยนนิ่งใหญ่โดยมีคุณในชีวิตนะคะ for o people แล้วเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปมีแววว่าเขาจะหึงห่วงคุณมากมายจริงๆตอนที่เป็นคนรักกับคุณนะคะเขาคีดหึงคีดห่วง,ขวงเขาห่วงแขนเขาอยากแบบ จัดการปลูกมัดคุณให้อยู่ในชีวิตของเขาตลอดการและแสดงออกให้กับทุกๆคนได้รู้ว่านี่คือแบบสุดที่รักของฉันนะเขาอยากแสดงตัวตนในชีวิตของคุณเขาอยากมาแสดงตัวตนในชีวิตของคุณคุณไม่ต้องห่วงเลยถ้าคุณและเขาได้อยู่ด้วยกันนะคุณไม่ต้องมานั่งสงสัยเลยว่าทําไม เราเป็นส,สถานะอะไรเหรอเราแบบเป็นอะไรเหรอในชีวิตของเธอไม่มีทางเหรอมีแต่เขานั่นแหละจะพยายามทําทุกวิถีทางควบคุมควบคุมให้คุณแล้วก็แบบแสดงออกบบเขาจะเป็นคนอยากมากเลอเกินที่จะแสดงตัวตนในชีวิตของคุณนะคะเขาเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องมานั่งถามเลยว่าเขารู้สึกยังไงเพราะเขาจะแสดงออกให้คุณเข้าใจรับรู้รับทราบจะทําทุกอย่างให้คุณวางใจด้วยนะคะขี้หึงขี้ห่วงเป็นที่หนึ่ง สเตรนสเตรนไหนใต้สำหรับอสศวินถือคิงอะไนออปเปนเดอร์เนะคะโอ้สิบเหรียญเอาแค่นี้ก็พอมันขึ้นมาแต่ดีๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ oh. เทรนเขาจะยอมคุณทุกวิถีทางถึงเขาจะห่วงขี้หึงขี้ห่วงขี้ห่วงแห,งหนคุณมากมายขนาดไหนเขายอมคุณได้คนเดียวเขาจะโกรธใส่คนอื่นที่เขาหาคุณแต่เขาไม่มีวันโกรธคุณนะคะเขาจะชอบอ้อนคุณมากมายจริงๆเขาจะชอบมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะดูสิมือลูกหัวเขาจะยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่าง บางทีเขาอาจจะมีความเกรงอกเกรงใจในตัวคุณมากมายด้วยนะคะรักใคร่สนิหาในตัวคุณเหลือเกินถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอคนที่คุณแบบห่วงแหนห่วงแหนและอยากจะแสดงออกให้ทุกคนรู้แบบอย่ามายุ่งอย่ามาใกล้แบบแฟนของฉันคนรักของฉันนะแต่เวลาที่อยู่ใกล้เธอคุณจะอ่อนโยนลงโดยอัตโนมัติคุณจะมีคําพูดที่แบบ น่ารักกับเธอนะคะแล้วควรจะมีความสุขเหลือเกินเมื่ออยู่ใกล้กันแต่อาจจะต้องรอเวลากว่าจะได้อยู่ด้วยกันอาจจะต้องรอเวลานะคะเพื่อนเพื่อนอัจวินถือเหรียญขึ้นมาบอกอัจวินถือเหรียญจําเป็นจะต้องแบบทําอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะเพื่อมีความพร้อมที่จะมีกันแล่กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างบัดดังโชคใหญ่ในชีวิตน่ะสิเหรียญดูสิคะ ความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตโอ้เอฟมองเห็นแบบวัดวาอารามด้วยคุณทั้งคู่มักจะพากันและกันไปทำแต่สิ่งที่ดีงามเสม,มอเสม,มอเลยและนี่คือข้อผูกมัดพันธสัญญาว่าจะมาร่วมกันเป็นคู่บารามีแบบที่เอฟอ่านในตอนแรกแน่ๆคุณทั้งคู่จะเสริมฉลกให้กับครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะตอนที่อยู่ด้วยกันนะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปดั่งใจต้องการไม่ว่าจะอยากมีแบบหน้าที่ตำแหน่งอะไรยังไงประมาณไหนก็ตามมักจะผลักดันกันและกันไปให้ถึงและชีวิตครอบครัวก็จะได้จุนเจอือดูแลเอาใจใส่บิดามารดาบุปการีเป็นอย่างดีพวกท่านจะมีความสุขไปกับพวกคุณและคุณนองกุ้ก็จะมีลูกด้วยกันด้วยนะคะนี่ให้ของเด็กดีขึ้นมาคุณนองกุก้จะมีลูกด้วยกันด้วยและมีแววว่าจะเป็นคนที่แบบ เป็นคู่ที่มั่งคัง่งมั่งมีในอนาคตดูสิเลี้ยงนกยุงเนะี่ยอุ๊ยร่ำรวยร่ำรวยนะคะทีนี้เรามาดูวางตรงไหนดีเรามาดูไพ่ปิดท้ายกันนะคะฮูนินคอนก่อน,นะคะ่ะนี่ไงละ่ะความเจริญพิพนพสวัสดีงดงาม prosperity A g i f t of money is or is way ของขวัญเรื่องเงินมากๆอยู่บนเส้นทางนี้แปลเองและ your income is increasing รายได้ของคุณน่ะมันกำลังจะเพิ่มพูนเข้ามาเข้ามา manage your f i n a n c i a l with love คุณจะต้องจัดการการเงินด้วยความรักนะคะ แสดงว่าถ้าความรักดีเงินดีด้วยถ้าสมหวังกับคนที่ตัวเองรักเงินจะงอกเงยด้วย prosperity ความจเจริญพิ่พัฒนสดีเงินดีรักดีประมาณนั้นเลยนะคะ lucky in love and lucky in money <c oughs> lucky in game โอ้เจนเดอร์เน็ตนี้ขึ้นมาบ่อยมากๆเลยเวลาทำพิกากาชอบขึ้นมานะคะสวยงามด้วยแหละเอฟชอบ เซนเตเนตคุณต้องคู่จะมีภาษาแห่งรักนะม,มีคาย to your self and alter คุณใจดีกับ ชีวิตของคุณเองและคุณก็เผื่อแผ่ให้กับชีวิตของผู้อื่นๆคุณใจดีกับกันและกันกับตัวของกันและกันและก็ยังใจดีเผื่อแผ่กับแบบครอบครัวของเขาครอบครัวของตนนะคะคุณจะเป็นที่รักของครอบครัวของเขาตอนที่ได้อยู่ด้วยกันและเขาก็จะเป็นที่รักของครอบครัวของคุณตอนที่ได้อยู่ด้วยกัน h o n o r your i n t จนเท e speak Word of love ฟลและจะมีคำพูดคำจาเห็นไหมเวลาที่เอฟอ่านไปมันจะขึ้นมาแบบเชื่อไม่เอฟเลยทันทีว่า คุณจะมีคำพูดคำจาที่น่ารักใส่กันเสมอนะ่ะจะมีการแบบพูดจาหวานแบบน้ำตาลเรียกพี่ตอนที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอย่างนั้นเลยจะชอบแบบหนุงหนิงอะ่กะกระหนุงกระหนิงกันนะคะในอนาคตนะมีมีลูกมีหลานนะปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงหลานไปก็ไปกระหนุงกระหนิงกันนะคะ <c oughs> นั่นแหละลิลลี่นะคะเสนหาราคะเราร้อนแล้วว่าอะไรฉันรู้สึกถูกหลอมละลายด้วยความราักฉันรู้สึกถูกหลอมละลายด้วยความราัก power and healing t r u m p e t เ g e n t i a นพลังแล้วก็การเยียวยา คุณทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันจะเสริมพลังกันและกันให้ยิ่งใหญ่นะคะจะเสริมดวงชะตาเนะ่เสริมพลังกันให้ยิ่งใหญ่และจะมีพลังบางอย่างที่ใช้ความรักเยียวยาดวงใจของกันและกันไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามแต่เพียงได้พบศบตาอยู่ใกล้ และการคุณทั้งคู่จะมีแรงปรารถนาที่แบบช่วยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งผ่อนคลายความทุกข์ภายในจิตใจมีจิตวิญญาณมีดวงจิตเช่นนั้นมีจิตวิญญาณที่เหนือนะที่สามารถแบบดึงให้อีกฝ่ายหนึ่งหมดเคราะห์หมดโศกได้ยามที่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหมดทุกได้นะ่ะเวลาที่คุณอยู่ใกล้กัน งดงามขึ้นมาซ้ำขนาดว่าเลือกไพ่คนรักสำรับพีโอนี่ดอกโบตันดอกโบตันที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักพีโอน่พีโอนี่ prosperity prosperity compassion ความเจริญรุ่งเรืองความเจริญพิพัาสวัสดีและความการุนากาุุนคุณทั้งคู่เวลาอยู่ร่วมกันจะมีแต่ความเมตตาปราณีกาุุนาเห็นอกเห็นใจทนุถนอมดวงใจ และยิ่งอยู่ด้วยกันด้วยความรักชนิดนี้ส่งเสริมให้คุณทั้งคู่มีแต่ความมั่งคั่งมั่งมีเต็มไปด้วยพวกวัพย์เจริญไปด้วยลับผลและก็เงินทองนะคะดีเยี่ยมเลยไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะขึ้นมาอย่างนี้นะ่ะ <c oughs> มีการมีการบังคับไม่เชื่อมาดูสําหรับนี้บ้างค่ะสําหรับนี้เอ็ไม่ได้แปลไว้ก่อนเอ็ไม่มีเวลาอย่าเอ็จะแปลให้นะคะถ้าอันไหนต้องแปล มาดูกันค่ะเชิคอมมิชเมนโอ้แต่งงานจดทะเบียนสมรสผูกพันธสัญญาคุณมีคอมมิชเมนตร่วมกันนะ่ะพันธสัญญาแห่งรักร่วมกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันเป็นเช่นนี้เสมอจับข้อความไหนได้เอฟกะอ่านไปตามนั้นนะคะเลิฟบิ๊กเกอร์นะความรักใหญ่ในะ ความรักของคุณมันมากมายเหลือเกินและคุณจะเป็นบ้านของการและกันก็จะมีชีวิตที่มั่นคงตอนที่ได้อยู่ร่วมกันนะคะรักของคุณก็จะรักปักมั่นในตัวการและกันด้วยจะได้จดทะเบียนเป็นผู้สมรส loyalty ความรักที่พักดีโอดีแท้ดีแท้ ความรักที่พักดีคุณจะมีความรักที่พักดีต่อกันและกันนะคะจะเป็นดุดดังต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงนะคะและมีแววจริงๆด้วยว่าแบบคุณจะได้ช่วยเหลือให้คนอื่นๆที่แบบอยู่รอบกายคุณอนะมีความมั่นคงในชีวิตไปด้วยมีแววจริงๆว่าคุณจะดูแลเลี้ยงดูแบบพ่อแม่บุพการีนะคะ ดูแลทั้งสองฝ่ายเลยทุกๆคนจะมีความมั่นคงทางใจร่วมไปกับคู่ของคุณและเขาด้วยในอนาคตคุณทั้งคู่ไม่ได้ช่วยแค่กันและกันแต่จะทำให้แบบชีวิตครอบครัวใหญ่ๆทั้งสองฝ่ายนะ่ะรู้สึกมีความสุขทางใจมากขึ้นเมื่อคุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันคุณทั้งคู่เยียวยา กรุณาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองมีวาสนาดีๆในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินเงินทองและความรักในอนาคตตชาติอนาคตชาตินี้อนาคตตชาติด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีๆให้กับบุตรตรีให้กับบุตรบบธ,ธิดาอะไรแบบนี้นะคะในอนาคตนะคะ นี่คือสิ่งที่เอฟอ่านได้ดีงามคือเอฟไม่รู้จะเอาอะไรทับอะไรมันดีไปทุกใบเลยเพืเ่อนๆดูเองนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้เพืเ่อนๆชาวกองที่สามเท่านี้นะคะขอให้เพืเ่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุมครองทุกคนเลยค่ะสวัสดีมีความรัก,ก,กทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆที่เลือกสําหรับที่สี่หิน เห็นอันที่4นะคะสีเขียวนี้สวยมากเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการเวลาช่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะมาเริ่มต้นที่ไพ่อาราเข้ากันก่อนเลยนะคะ แสงแฟรี่แฟรี่เอเนจีพลังงานแห่งพูดวิเศษ growth expansion uh, flowering การเจริญเติบโตการขยายขอบเขตขยายดินแดนนะคะแล้วก็ดอกไม้อันเบ่งบานซึ่งแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองด้วย flowering นะคะความเบ่งบาน ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่คุณทั้งคู่จะรู้สึกเย็นสบายมั่นคงรู้สึกว่าเหมือนกับมีความอบอุ่นทางใจราวกับเจอที่พึ่งทางใจไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะความทุกข์ใดๆก็ดูแบบมันลายไปได้เวลาที่อยู่ใกล้กันและมีความรู้สึกว่า ความรักของคุณมันจะเติบโตก้าวหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีถอยหลังเลยไพ่ของโกรธขึ้นมาและไพ่ของต้นไม้ใหญ่ก็คือการเติบโตความมั่นคงการเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือคนที่คุณจะได้อยู่ด้วยกันนะคะเขาจะเป็นร่มเงาที่พักพิงเป็นร่มโพร,ร่มไซให้กับคุณด้วยนะคะในอนาคตเป็นร่มโพร,ร่มไซให้กับกันและกันนะคะ มีแววว่าจะได้ไปอยู่ในธรรมชาติกันบ่อยมากๆเลยท่องเที่ยวอะไรที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติน้ำตกทะเลภูเขาป่าไม้อะไรแบบนั้นคุณทั้งคู่จะชอบวิถีแห่งธรรมชาติจะชอบใช้ชีวิตร่วมกันในธรรมชาตินะคะดูงดงามมีคำว,ว่าดอกไม้ด้วยบางคนอาจจะชอบให้ดอกไม้กันนะคะคู่บางคู่ก็ชอบแบบ ให้ของขวัญเป็นอะไรที่งดงามกับอีกฝ่ายความศักดิ์สิทธิ์ค่ะหมายเลขสาการเคนศักดิ์สิทธิ์คุณทั้งคู่เป็นความดีงามในชีวิตของกันและกันเขาเป็นคนดีคุณเป็นคนดีแล้วก็อยู่คู่กันในที่สุดนะคะทีนี้มีแวว่าคุณทั้งคู่จะเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่รักศักดิ์สิทธิ์นะความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นมานะคะเป็นคู่รักที่เป็นคู่บารมีที่มาบำเพ็ญอะไรดีๆร่วมกันในชาติภพนี้อีกด้วยนะคะมาแบบ ธรรมชาติเลย Connect with the earth เชื่อมต่อกับโลกฉันเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ชอบไปในธรรมชาติชอบไปในธรรมชาติไปในแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับป่าไม้อะไรแบบนั้นนะคะเอฟไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงดีคุณชอบเที่ยว ในป่าในธรรมชาติในภูเขาเดินป่าอะไรทํานองนั้นแล้วก็ชอบใช้ช่วงเวลาร่วมกันดื่มด่ำไปกับธรรมชาตินะคะอยู่ใกล้ต้นไม้อยู่ใกล้พืชอยู่ใกล้ทุ่งนาอะไรแบบนั้นประมาณนะั้นสิ่งที่เอามองเห็นคุณทั้งคู่จะไม่ลี้หนีหายออกจากธรรมชาติหรือคุณทั้งคู่มีความเกี่ยวพันอะไรก็ตามกับแบบพืชพันธรรมชาติทำนองนั้นนะคะ บางทีการท่องเที่ยวอาจจะพามาให้ได้พบเจอกันด้วยนะคะออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เจอกันหรือมีความชอบในเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องต้นไม้ในเรื่องดอกไม้แล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็พบกับคนที่คล้ายๆกับตัวเองนะคะอันนี้คือแอมเบอร์แอมเบอร์ค่ะอุ๊ยเดอะ อันเทเมตผดดการแล้วก็พยศความพยศเขาเป็นคนที่ดื้หอหน่อยนะคะก็เดทฟรียาเขาเป็นคนดื้อหน่อย,อยเป็นคนพยศค่ะหรือคุณอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้แต่เขาจะเข้ามาปราบพยศของคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเล็กน้อยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะก็จะเป็นยังไงก็จะเป็นในแบบที่เราเป็น แล้วเขาก็จะชอบแบบนั้นนั่นแหละค่ะนะคะเขาก็จะรักแบบนั้นนั่นแหละค่ะแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะอ่อนและผ่อนปลนให้กับคนคนนี้ได้ง่ายๆจะเปิดให้เขาเข้ามาในโลกของคุณได้ง่ายๆไม่แน่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่พอเจอกับคนคนนี้คนที่มีโลกส่วนตัวสูงกลับเปิดโลกของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาแล้วก็ลดความพยศ ของตัวเองลงไปเผด็จการของตัวเองลงไปนะ่ะแต่ไม่ว่าจะ,ะเผด็จการกันยังไงก็จะถูกมองว่าน่ารักอยู่เสมอนะคะจริงๆจะถูกยอมอยู่เสมอทีนี้เรามาดูไพ่อันนี้คือ Silver with w i t h c r a f t t a r o t นะคะสำหรับนี้ค่ะไม่ค่อยได้ใช้นะคะเอามาใช้เพื่อการนี้ การเวลาช่วชีวิตนี้ใครจะมาอยู่เคียงข้างคุณคะโอ้อ่านอย่างนี้ด้วยนะคะว่าจากที่ถ้าเป็นคุณที่เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อพยศจากที่คุณดื้อพยศและค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงโดยไม่ไม่เคยที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อใครหรืออาจจะเป็นเขาที่เป็นอย่างนี้ คุณจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นขยายขอบเขตของดวงใจและกลายเป็นว่าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถมีความสุขและเป็นฝ่ายออนอ่อนผ่อนตามได้มากขึ้นและคุณทำด้วยความเต็มใจและทำด้วยความมีความสุขด้วยนะคะคุณจะโตขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาเขาจะมาทำให้คุณเป็นผู้ใหญ่และคุณก็จะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะโกรธเจริญเติบโต และ Connect with earth ฉันเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกใบนี้คุณเหมือนจะเป็นคนดีมากขึ้นเมื่อเจอกันคุณทั้งคู่เป็นคนดีมากขึ้นเป็นคนที่คิดอะไรเพื่อคนอื่นมากขึ้นเมื่อได้มาเจอกันนะคะนี่แหละคู่บารมีมันก็ต้องเริ่มต้นจากจุดนี้แหละคะ่ะเจอกันเพื่อทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ To o p e n the c l ้ลสองเหรียญสเหรียญค่ะ าอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษรั์ค่ะ4 o u r of c h a r i o t สี่ทูวยมีแววเหลือเกินว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเคยผ่านผ่านความทุกข์ในเรื่องของความรักมาแล้วก็อาจจะเปิดใจได้ยากเปิดใจให้กับความรักได้ยากอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎหรือว่าพิจิกด้วย ดูเหมือนว่ากำแพงที่สร้างขึ้นมาสูงเหลือเกินจนทำให้ไม่เปิดรับผู้ใดเข้ามาในชีวิตหรือความรักเข้ามาในชีวิตแต่เขาจะเป็นคนทําทุกอย่างเพื่อฝากกำแพงเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้นะคะมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมาดูไพ่กองนี้คุณเป็นคนที่พยศแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบไม่เปิดรับความรักอีกต่อไปและประมาณว่าสร้างกำแพงเอาไว้สูงๆเพราะว่ากลัวตัวเองจะต้อง กลับไปมีความทุกข์ในเรื่องราวของความรักอีกอาจจะเป็นเช่นนั้นก็นได้นะคะดีไฮพริเทสคาะนั่นไงคุณซ่อนตัวให้กับความรักคุณซ่อนตัวแล้วไม่อยากให้ความรักค้นเจอนะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อเรื่องความรักไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบเรื่องความรัก,ค,รค,รกคุณชอบเรื่องความรักมากๆเลย คุณมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ฟังเรื่องราวความรักดีๆคุณชื่นชมคุณชื่นชมคนที่ได้เจอความรักดีๆแต่พอคุณจะคิดว่ามันถ้าเป็นเรื่องของตัวเองแล้วคุณไม่เสี่ยงดีกว่าคุณไม่เสี่ยงที่จะแบบออกตามหาคุณไม่เสี่ยงหรอกว่าจะแบบให้ใครเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่พอคุณไม่เสี่ยงแล้วคุณก็มามีชีวิตของตัวเองคุณกลับจะได้แล้วเขาจะฝ่าฟันและทะลุกำแพงเข้ามาหาคุณเลยนะคะ นายออฟชลลิกก้าวถ้วยความสมปรารถนาคุณจะได้คนที่คุณเคยปรารถนามานานคุณจะได้ความรักในแบบที่คุณปรารถนาเพราะว่าคุณเริ่มรักตัวเองเอฟมองเห็นแล้วว่าในอดีตคุณอาจจะไม่รักตัวเองหรือรักตัวเองยังไม่มากเพียงพอหรือยังไม่เข้าใจความสุขให้ได้ไม่สามารถสร้างความสุขอย่างแท้จริงได้จนคุณ จนคุณกลับมาหาตัวเองและเริ่มเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเป็นคนที่รักในตัวเองเริ่มพยศเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณหาความสุขได้และคุณเติมเต็มความสุขด้วยการแบบมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับตัว ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยไม่ไม่เห็นแค่ประโยชน์ตนไม่เห็นแค่ว่าจะต้องได้แค่ความรักถึงจะยอมมีความสุขแต่คุณเปลี่ยนโฟกัสไปที่การทํางานไปที่การมีความสุขกับงานอดิเรกมีความสุขกับผองเพื่อนมีความสุขกับการสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้แล้วคุณก็พอใจกับความสุขในตรงนี้นี่แหละก้าวถ้วยคุณก็เลยได้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะ เขาจะเป็นคนที่เติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างฟูลฟิลเมนต์ดวงใจให้กับคุณอะไรที่คุณเคยต้องการในความรักคุณจะไม่ได้คุณจะได้มาเจอกับคนคนนี้นะคะห้าหรียญยนห,หรีเหลไฟอฟเพนเดเคิลดูเหมือนคุณจะเคยแบบ ผ่านความเศร้าโศกในเรื่องความรักมาอย่างมากมายคุณอาจจะไปเจอคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณก็ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีคุณค่าแต่คุณพยายามมากเหลือเกินที่จะวิ่งตามขวายคว้าความรักแ,แ้วแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้กลับมาเลยนะคะคุณอาจจะเคยเป็นฝ่ายวิ่งตามพยายามควยคว้ามาให้ได้ด้วยความรักนะ่ะแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นคุณก็เลยแบบเสียเซลล์เสียความมั่นใจในตัวเอง คุณก็เลยเลิกเชื่อในความรักและหันกลับมาหาตัวเองนะคะคนคนนี้จะมาหาคุณและมาเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยรู้สึกว่าคุณปวดใจนะคะ o o s อฟสดเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะคุณมมิถุนตุนค่ะ สิ่งที่เอฟอ่านไปมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่สลับกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เป็นเช่นนี้มาก่อนแล้วคุณก็เข้ามาเป็นผู้ที่เติมเต็มแล้วเยียวยานะคะ the devil oh the devil e n of charlie หนึ่งถ้วยความรักนะคะอ่านตรงนี้ก่อนว่า คนที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันน,ะน,ะน่ะเ,นออเ,เขาน่าจะผ่านความรักที่ไม่ดีมาเอฟจะอ่านไปสองอย่างเลยเขาน่าจะผ่านความรักที่ไม่ดีมา The Devil เป็นเป็นไพ่ของแบบวิบากกรรมเวรกรรมอะไรอย่างนั้นนะคะแบบคู่วิบากกรรม Toxic Relationship ค,ความสัมพันธ์เป็นพิษมาก่อนที่จะได้เจอความรักแท้จากคุณนะคะ Eight of Chalik หนึ่งถ้วยความรักแท้หรืออาจจะเป็นคุณที่เคยผ่านอะไรเช่นนี้มาแต่คนคนนี้จะเข้ามาเยียวยาและชดเชยคุ้มครองป้องกันให้คุณทั้งหมดเลยคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์แบบนั้นเพื่อที่จะเติบโตให้คู่ควรกับคนรักที่แสนดีก็ได้คุณยังคุณอาจจะยังไม่มีการเติมเต็มตัวเองเป็นวงกลมที่สมดุลในแบบที่ว่าให้ความสัมพันธ์กับ ให้ความสำคัญกับคู่รักก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองด้วยนะใจดีกับคนอื่นก็ต้องปกป้องตัวเองเป็นด้วยนะอะไรแบบนั้นนะคะคุณเพิ่งมารู้จกักหลังจากที่ผ่านความสัมพันธ์ที่สร้างแต่ความทุกข์ระทมและไม่เคยที่จะใส่ใจดูแลอะไรคุณเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วคุณผ่านมาจนได้มาเจอกับเขาคนนี้ซึ่งเขาก็อาจจะเป็นคนที่ผ่านความรักที่ทรมานใจมาเช่นเดียวกันความรักเป็นพิษความรักที่สร้างแต่แบบ โซตรวนห้กับการและการอะไรทํานองนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณจะได้เจอกันและกันในยามที่ถูกสอนจากคู่วิบากกรรมหลังจากที่ถูกสอนจากคู่วิบากกรรมมาแล้วคุณทั้งคู่จะมาเจอกันและกันในแบบที่ฉันจากนี้เป็นต้นไปการที่ฉันจะรักใครฉันจะพยศและฉันจะผลิตการในการเลือกคนที่แบบตรงตามแบบที่เติมเต็มดวงใจฉันได้เท่านั้น น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะและการพบเจอกันกับคู่แท้ในครั้งนี้ที่จะได้อยู่ด้วยกันอีกนะคะเขาก็จะเข้ามาเพื่อเติบเพื่อทําให้คนเติบโตขึ้นไปอีกระดับคุณจะได้รู้ว่าอ้าวทาไมง่ายจังเลยที่จะถูกรักทําไมง่ายจังเลยทั้งทงท,งที่ฉันก็เป็นตัวของตัวเองและไม่ได้พยายามอะไรเพื่อความรักก็แค่ใช้เวลาที่มีความสุขร่วมกันทําไมถึงได้ถูกเารักมากมายขนาดนี้หนออะไรประมาณนั้นคุณจะได้เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะ ทำไมเป็นตัวของตัวเองถูกรักได้มากมายขนาดนี้เลยเหรอคุณจะเพิ่งรู้ตัวนะคะนี่ s ิกออฟเด็เกิรอันที่จริงมันอยู่ใต้สําหรับและเอฟไม่อยากหยิบดูสับก็ยังได้นะคะสับก็ยังได้ใหม่เหมือนเดิมนี่คือการรักแบบไรเงื่อนไขหเหรียญข็าจะเป็นชาวทัตุดินมังกรทุกศพกันนะคะคนคนนี้จะรักแบบพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ให้แสงสว่างกับคุณให้คุณรู้ว่า การที่เป็นคุณนะ่ะเป็นคนที่ดีทุกอย่างอยู่แล้วแล้วคุณจะรู้สึกรักตัวเองมากมายจริงๆไม่ได้พบเจอกับเขานะคะต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยนะคะดูสิดอกเต็มต้นเลยสีขาวคุณจะได้เจอความรักที่เป็นแบบสิ่งดีๆแบบชัดเจนกับคนคนนี้และเขาคนนี้ก็จะให้คุณแบบเท่าเทียมเขาก็ฝึกความเป็นคนรักที่ดีมาก่อนหน้าที่จะได้เจอคุณ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะ ทรีออฟฟาร์นก็อาจจะเป็นคนไกลนะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษสิงหรือวัฒนูค่ะน่าจะเป็นคนไกลจากคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นชาวไทยที่อยู่ไกลออกไปนะคะอาจจะได้มาพบกันด้วยเรื่องของการทํางานหรือการเดินทางคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนั้นก็ได้คะ่ะ เดอะเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนที่ชาญฉลาดมากๆฉลาดมากๆนะคะมีอัตราการเจริญก้าวหน้าในชีวิตสูงมากในอนาคตนะคะดีเอ็มเพอเร์คนคนนี้น่าจะเติบโตไปในอนาคตเลยล่ะคะ่ะขออีกใบหนึ่งสิโอ้ oh. เดชาริออดไปด้วยกันแต่สำรับนิชาริออดสวยมากๆเลยชีวิตของคุณและเขาหลังจากผ่านอุปสรรคมาจะได้ครองคู่ได้สำรับเอ็มเพรสค่ะจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันกับคู่บาร,รมีก่อนที่จะเจอคู่บาร,รมีก่อนที่จะเจอคู่บาร,รมีเจอคู่วิบากกรรมก่อนนะคะดูสิตีงามสยามประเทศนะคะดูสิแบบได้แดงบุกสัมพันธ์เอาไว้แล้วนะดูสิเป็นอย่างนี้แหละ เป็นเยี่ยงนี้แหละคุณทั้งคู่จะได้อยู่ครองคู่กันและก็มีความสุขหลังจากที่ถูกคู่บากกรรมทําให้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะดชัยออดแล้วคุณทั้งคู่จะไปด้วยกันแบบยาวๆลองเทิมดีเดชั n นชิมีโอกาสมีลูกครองคู่ด้วยกันอย่างที่เสริมดวงชะตาของการและการออกมาในเวลาใกล้เคียงเลย คุณทั้งคู่จะมาเสริมโชคชะตาให้มีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่นะคะเอ่อให้เออธิบายเพิ่มในเรื่องของคู่วิบากกรรมก่อนคุณจำเป็นต้องจะต้องเจอสิ่งนั้น,นะเพื่อนำทางถ้าหากคุณเจอกันและกันก่อนแน่นอนที่สุดเอฟมีมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่จะไม่รักกันขนาดนี้ และจะไม่รู้จักดูแลใส่ใจกันและกันมากมายขนาดนี้และจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เป็นตัวของตัวเองมากมายถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าต้องการสิ่งใดด้วยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านั้นอะเหมือนจับพระจับผูลองมีความรักเฉยนะคะลองมีความรักเฉยแต่ไม่ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง แล้วสรุปว่าก็เลยแบบพังต่างคนต่างพังด้วยวิธีแห่งด้วยวิธีแห่งแล้วแต่ว่าการที่มีความรักแบบท็อกซิกนะั้นมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆเพราะมันจะมาเสริมให้คุณทั้งคู่มีกําลังมีพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต และคุณทั้งคู่จะรู้ได้เลยว่าเจอคู่แท้ของกันแล้วตอนที่ได้พบเจอมันจะมีความสุขในความรักมันจะมีความเบ่งบานมันจะมีความเข้ากันได้มันจะมีความเข้าใจว่าโอเคคนรักที่ดีเขาเป็นกันอย่างนี้ความรักดีๆมันเป็นอย่างนี้นะความรักดีๆมันมีความสุขเหลือเกินนะไม่ได้ทําอะไรให้กันมันไม่มีความรู้สึกหนักอกหนักใจห่อเหี่ยหรือหดหูเลยนะมันมีแต่ความรู้สึกว่าอยากจะเชิดชู ความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มีความสุขเหลือเกินอยากจะไปด้วยกันอยากจะจับมือกันอยากจะช่วยเหลือกันและกันตลอดเวลาอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับกันและกันและจะมีความผูกสมัครผูกสมัครสัมพันธ์รักใคร่กันยั่งยืนความรักของคุณทั้งคู่จะเติมขึ้นไปเรื่อยๆเติมขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีถดถอยนะคะคุณคุณน่าจะเป็นคนที่ใจดีมามากมายในอดีต เขาก็เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักเขาก็ใส่ใจดูแลและแสนจะได้และแสนจะใจดีเหลือเกินในอดีตเป็นคนใจดีที่มาเจอกันและเริ่มพยศนะเริ่มพยศที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะคุณทั้งคู่อาจจะมีความคิดเช่นนี้เลยก็ได้ว่าถ้าพ้นไปจากความรักในอดีตที่เจ็บปวดแล้วน่ะจะเป็นแบบเอาแต่ใจขั้นสุดจะแบบฉันจะไม่แคร์ฉันจะไม่เสนฉันจะไม่อะไรแต่พอได้มาเจอคู่แท้ มันกลับมันกลับไม่มีการใจร้ายต่อกันมันจะใจดีมันจะมีความรู้สึกว่าอยากทําอะไรดีๆให้กันและกันคุณจะรู้ไปเองโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่าคนที่เป็นคู่แท้น่ะมันจะมีความคิดที่เป็นธรรมชาติว่าฉันจะไม่ทําร้ายคนคนนี้ฉันจะทําแต่สิ่งดีๆให้กับคนคนนี้ฉันจะพูดจาดีๆฉันจะสร้างแต่บรรยากาศดีๆฉัน จะทนุถนอมเอาใจใส่ดวงใจนะคะนั่นแหละคุณจะได้ดีในภายหลังนะคะหลังจากที่เจอความร้ายมาแล้วทีนี้เรามาดูไพ่ปิดท้ายอาร r เคิลปิดท้ายกันค่ะ innocent ความร้ายเดียงสา take time to play ใช้เวลาในการเล่น Nurture your inner child เลี้ยงดูธนุธนอมความเป็นเด็กในตัวคุณ Life with a h h i l d l i k e sense of wonder ชีวิตของคุณใช้ความเป็นเด็กนั้น่ะ สร้างความรู้สึกมหาจรย์แันปรณประมาณนั้นไม่รู้เอฟแปลถ,ถูกหรือเปล่านะคะเอฟคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละคุณทั้งคู่จะมีความไร้เดียงสาเวลาที่อยู่ด้วยกันคุณทั้งคู่จะมีการพากันและการทําอะไรที่มีแต่ความสุขและเอฟเห็นด้วยว่าแบบเนอเจอร์การเลี้ยงดูนะถึงไพ่จะเขียนว่าเลี้ยงดูความเป็นเด็กในตัวคุณแต่เอฟก็จะแปลดังนี้ด้วยว่าคุณทั้งคู่จะได้เป็นพ่อเป็นแม่คนนะคะนี่จะได้มีครอบครัวมีลูกร่วมกันเลย จะได้เลี้ยงดูตัวเล็กด้วยกันนะคะ a b u n d a n โอ้ oh, นี่แหละค่ะความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์น่ะนี่แหละ growth flowering expansion ความอุดมสมบูรณ์นานาประการนะคะสายรุง้งมีปีกสายรุง้ง enjoy the beauty of life your supply is u n l i m i t e unlimited Un unlimited b ด e s รซิ่ are coming to you พรอันประเสริฐกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแปลอันสุดท้ายได้นี่เห็นไหมคุณจะได้สิ่งดีๆหลังจากนี้นะคะคุณจะได้รับพรในความรักดีๆหลังจากที่คุณดูสิซิ่งจกทักหลังจากที่คุณเจอกันและกันนะคะอะไรๆก็ดูจะเป็นไปด้วยความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณไปทั้งหมดเลยอะไรๆก็ดูจะเป็น การส่งเสริมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหมดเลยนะคะความคาดหวังความคาดหมายเล็งเป้าเตรียมพุ่งสู่เป้าหมาย Animonny a n i มอนี y ความคาดหวังความคาดหมายเล็งเป้าแล้วก็พุ่งสู่เป้าหมายแล้วก็คล้ายคล้กับชา a r ออนี่แหละค่ะเล็งเป้าแล้วก็พุ่งสู่เป้าหมาย เหมือนดอกจำปีเลยแมกโนเลียโน b i ลิตี้เซลสเตรมความสูงส่งและการนับถือตัวเอง <p> เข้าใจแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก่อนหน้านั้นไม่เป็นตัวของตัวเองยอมถูกกดข่มยอมถูกบงการยอมถูกกด ขี่ขมเหงหรืออะไรบางอย่างและไม่ได้เป็นตัวของตัวเองยอมกดความรู้สึกของตัวเองยอมไม่เป็นตัวของตัวเองยอมเป็นใครก็ได้เพื่อที่จะให้เขารักหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาสบายใจหรืออะไรอย่างนี้แหละแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะในภายในจิตดวงจิตของคุณทั้งคู่นะ่ะเป็นแบบจกักรพพัดและก็จกักรพรดดีนีควรจะเป็นตัวของตัวเองนะคะทีนี้ ไพ่บอกว่าตอนที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันนะ่ะอะไรที่เคยคาดหมายและคาดหวังนะ่ะจะจะถูกส่งเสริมจากกันและกันให้มุ่งเป้าไปสู่ความสำเร็จคุณจะช่วยเหลือกันและกันแบบเชิดชูจูมือกันจับมือกันไปสู่ความสำเร็จทุกประการนะคะและคุณทั้งคู่จะมีความสูงส่งอยู่ภายในตัวเองมีแววจริงๆว่าทำอาชีพการงานใดๆก็จะได้ จเจริญก้าวหน้าไปในตําแหน่งสูงส่งนะคะและจะได้รับการนับหน้าถือตาจากผู้คนอันนี้จริงๆ emper o r e m p r ์เอคุณน่าจะมีหน้ามีตาในสังคมนะ่ะแม่จะไม่อยากมีแม่จะไม่อยากมีแม้จะอยากอยู่กับธรรมชาติด้วยเปลือยไปเล่นๆสนุกสนานอะไรแบบนั้นนะคะแบบเด็กๆอะไรไปแต่คุณก็จะได้รับการนับหน้าถือตา ในฝั่งในฝั่งของอาชีพของตัวเองกันทั้งคู่เลยคู่สมเกียรติยศคู่สมศักดิ์ศรีประมาณนั้นในอนาคตนะคะไม่ว่าจะไม่อยากเป็นหรืออยากเป็นอะไรยังไงก็ตามคุณได้เพราะว่าดวงชะตาต้องได้นะคะเรามาดูไพ่สำหรับนี้ด้วยค่ะโอ้ยท้องรอง้องพิชเชอร์การดูแลตัวเอง การดูแลตัวเองการมอบความสุขคุณทั้งผู่จะชอบใส่ใจดูแลกันนะจะชอบใส่ใจเอาใจกันจะชอบเอาใจใส่กันนะคะเดีย๋ยนี้ต้องแปลนะคะ vulnerability ไปปลามาให้แล้วนะคะอันนี้คือแบบความมีจุดอ่อนนะ่ะฉันยอมให้ตัวเองพูดเกี่ยวกับความรู้สึก ที่แท้จริงของตัวเองเอฟคิดว่ากับคนคนนี้คุณจะกล้าเป็นตัวตนที่แท้จริงแบบมีจุดอ่อนแบบมีจุดอ่อนแบบเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้เพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาจะรักคุณได้ทั้งหมดเลยยิ่งคุณพูดความรู้สึกของคุณแสดงออกถึงความรู้สึกของคุณเขาจะยอมรับเขาจะเทคแคร์และเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อดูแลและเอาใจใส่คุณยิ่งคุณคุยกับเขามากมายเท่าไหร่พูดสิ่งที่เป็นความจริงจากใจความรักของคุณและเขายิ่งจะเจริญเติบโตดุจต้นไม้ใหญ่นะคะเขาจะรู้ว่าต้องดูแลคุณยังไงเขาจะรู้ว่าต้องทีตคุณยังไงเขาจะรู้ว่าต้องใส่ใจคุณแบบไหนคุณถึงจะรักเขาเหมือนกันเขาจะทําทุกวิถีทางและคุณก็เช่นเดียวกันจะทําทุกวิถีทางเพื่อพยายามจะเข้าใจ ว่าการที่จะมีความรักกับคุณต้องทำยังไงแล้วเขาก็จะทำแล้วความรักของคุณแล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีพลังงานที่ดีร่วมกันไปเรื่อยๆตลอดเวลานะคะคุณมาเรียนรู้กับเขาก็เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองและเขาก็มาอยู่ใกล้กับคุณเพื่อที่จะพัฒนาตัวเขาเองด้วยเช่นกัน แต่พวกคุณทั้งคู่จะทําในแบบที่เมตตานะคะจะทําในแบบที่เมตตาจะไม่ทําในแบบที่อยากจะได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างหรอกคะ่ะนะคะคุณจะทําในแบบที่พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเสมอพร้อมทําอะไรดีๆเพื่อกันและกันเพราะว่าจะจับมือกันไปให้ยืนยาวพอร,รู้ใจแล้วละ่ะว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ตามหามาเนิ่นนาน มันจะไม่ยากที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงและพัฒนาเลยเมื่อเราอยู่กับคนที่มันใช่จริงๆนะคะเอฟว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมาคุณทั้งคู่จะผลักดันกันและการให้เติบโตทั้งฐานะความมั่นคงและจิตวิญญาณและความรักก็จะเบ่งบานนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพืเ่อนๆชาวกองที่4เท่านี้นะคะนี่ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ